อันนี้ปูอะไรคะปูม้าค่ะปูม้าวิ่งเร็วไหมนี่อ่ะโอเคขอโทษครับไม่ห่าเลยมีมันฝรั่งนะคะแครอทค่ะหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมค่ะมีใช้แค่นี้ครับในการทำจิมดะนะครับขั้นตอนต่อไปวันนี้ขั้นตอนเยอะนิดนึงทุกคนคือเราพริกแพงเราพริกแพงเขาเป็นอีกแบบนึงแต่เราก็ไปเปลี่ยนเขาเป็นอีกแบบแต่เราก็แอบใช้ชื่อเขาโอเคคนไทยจะทำอาหารเกาหลีอีกแล้วฮะนี่โอ้โหเป็นไงบ้างดูดีใส่ซ้ำอีกแล้วชุดนี้มาม่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหมือนจะรู้ว่ามีอะไรมาแล้วค่ะอุ้ย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 อะไรอ่ะมานี่มานี่มาม่ามานี่มานี่ดีเลยดีลงอันนี้เห็นใส่ซ้ำบ่อยแล้วนะทุกคนแม่บุ๊กซื้อมาให้อุ้ยอันนี้ชุดเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะคนละแบบสีเหมือนกันเลยอ่ะแต่ที่สำคัญคือเรามีอะไรครับมีพร็อพด้วยโอ้โหขอแป้งล่างก่อนปิ้งความฝันที่เป็นจริงฮะมาม้าจัดให้ความฝันที่เป็นจริง Let it go Let it go สวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวดีค่ะครับผมอาบน้ำแต่งตัวกันเรียบร้อยครับเตรียมตัวจะเดินทางไปที่ไหนนะครับยังไม่บอกนะครับต้องตามไปดูแม่บุ๊กอ่ะบอกว่าจะพาเฮียไปที่ที่หนึ่งที่แบบไปแล้วปุ๊บนะเหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยขนาดนั้นเลยปะเพื่อที่จะไปซื้อวัตถุดิบมันคือเกาหลีทิพย์ค่ะเนี่ยงงป่ะทุกคนเฮียก็งงแล้วก็เหมือนเคยไปเลยนะแต่ไม่เคยไปนะไปในโลกอินเทอร์เน็ตคือจะไปที่ที่เนี่ยเพราะว่าจะไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารชนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับวันนี้แม่บุ๊กมีเซอร์ไพรส์บีบีอีกแล้วไม่กี่เซอร์ไพรส์เมื่อกี้ไม่พอนะชุดไม่พอนะเดี๋ยวมีอีกนะทุกคนมาดูจะดูรีแอคอะไรครับเราจะไปดูรีแอคบีบีค่ะหลังจากที่เขาเห็นกล้องที่เราเตรียมไว้ให้เขาอ่ะเขาจะเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวเราตั้งกล้องไว้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับเยอะแยะเหลือเกินแม่บุ๊กเนี่ยซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขาเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งไว้ที่หน้าประตูเลยนะแบบเปิดมาแล้วเจอรูหน้ารีแอคนะว่าเด็กเขาจะเป็นยังไงนะฮะมาม่าหุ้ยหุ้ยหุ้ยชอบไหมหุ้ยใครอยากได้อ่ะใครอยากได้ใครจะเอายกมือขึ้นหุ้ยหุ้ยโอ้ยมีความสุขเลยพวกมีความสุขเลยเดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วกันนะครับปะถึงแล้วทุกคนนี่ฮะจะซื้ออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันนะครับปะนี่ฮะทุกคนมาถึงหยิบเลยครับนี่มาตั้งไกลเพื่อมาถุงเนี้ยใช่แค่นี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะซอสจิมดักค่ะเราจะทำจิมดักกันนี่คือซอสจิมดักทุกคนส่วนวิธีทำนั้นเราต้องมั่วเอาค่ะเพราะว่าไม่มีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใดๆทั้งสิ้นโอเคนี่เจอแล้วใช้เส้นนี้ใช่ไหมคะโอ้โหต้องมาที่นี่ใช่ไหมถึงจะมีใช่ค่ะโอเคส่วนวัตถุดิบเราจะพริกแพงเพราะว่าจริงๆคนเกาหลีเขาทานกับสะโพกไก่ทุกคนจะบอกว่าวันนี้เรามาไกลบ้านมากนะฮะเพื่อมาซื้อแค่สิ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยว่าจะทำจิมดักโคตรปูปกติจิมดักจะเป็นไก่เราได้ซอสเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านเลยครับไปนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดในการทำจิมดักค่ะอันนี้ปูอะไรคะปูม้าค่ะปูม้าวิ่งเร็วไหมนี้อ่ะโอเคขอโทษครับไม่ห่าเลยอ่ะแล้วก็มีซอสที่เราไปซื้อมานะครับขั้นตอนแรกแม่บุ๊กจะทำอะไรแช่วุ้นเส้นค่ะอันนี้คือวุ้นเส้นที่เราจะมาทำใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่เขาเรียกวุ้นเส้นอะไรมาม่าอันนี้เส้นเกาหลีค่ะวันนี้เราใช้เป็นเส้นแบนค่ะเส้นแบนโอเคที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้ใช่ครับต้องเอาแช่น้ำก่อนใช่ค่ะ20-30นาทีนะคะแล้วค่อยเอาไปต้มถูกต้องค่ะโอเคค่ะระหว่างที่แช่น้ำเดี๋ยวแม่บุ๊กจัดผักให้สวยงามเลยคนเสร็จเรียบร้อยฮะผักของแม่บุ๊กมีอะไรบ้างครับวันนี้มีมันฝรั่งนะคะแครอทค่ะหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมค่ะมีใช้แค่นี้ครับในการทำจิมดะนะครับขั้นตอนต่อไปวันนี้ขั้นตอนเยอะนิดนึงทุกคนคือเราพริกแพงเราพริกแพงเขาเป็นอีกแบบนึงแต่เราก็ไปเปลี่ยนเขาเป็นอีกแบบนึง แต่เราก็แอบใช้ชื่อเขาโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปนึ่งปูก่อนแล้วกันนะครับพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะคนไทยจะทำอาหารเกาหลีอีกแล้วฮะนี่อย่างแรกเลยก็คือใส่น้ำมันลงไปนะคะจัดไปค่ะเปิดเตายังคะเรียบร้อยมา
ใส่ปูลงไปครับทุกคนนี่ฮะไข่เน้นๆทุกคนว้าวมันเยอะไปป่ะมะไม่เยอะค่ะมีความมั่นใจแค่ไหนวันนี้ 75% ค่ะและอีก 75 เนาะเจ๊งใส่ฝรั่งลงไปนะคะใส่มันฝรั่งลงไปฮะทุกคนใส่แครอทใส่แครอทลงไปนะคะจัดไปหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็ผัดไปครับจากนั้นเราจะใส่ซอสจินดาใส่ลงไปเลยนะคะจ้าใส่ไปซองนึงก่อนนะไม่ใช่สปอนเซอร์นะบอกเลยแต่อยากกินเลยต้องไปซื้อที่นู่นนี่ฮะทุกคนใส่ซอสจิมดักลงไปฮะอยู่เหมือนอยู่เกาหลีเลยอ่ะเกาหลีชิปเนี่ยค่ะวันนี้นี่ทุกคนลองไปซื้อตามทุกคนซอสจิมดักไปซื้อได้ที่โคเรียทาวน์ทุกคนไม่ใช่สปอนเซอร์แต่อยากบอกในช้อปปี้ก็มีเหรอซอสจิมดักทุกคนหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงนะคะน้ำมันงาที่ใส่เยอะได้เพราะหอมจากนั้นเราจะใส่น้ำซุปลงไปนะคะครับเติมน้ำลงไปนิดนึงครับคนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาฝามาปิดเพื่อที่จะตุ๋นไว้โอ้โหเรียบร้อยทุกคนเดือดแล้วฮะยอดแล้วตอนนั้นทำไงต่อคะใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะเอาวุ้นเส้นที่เป็นวุ้นเส้นเกาหลีใช่ไหมใช่แช่น้ำแล้ว30 นาทีนะคะนี่ทุกคนเป็นวุ้นเส้นเกาหลีนะฮะอืมแม่บุ๊กใส่ไปค่ะเส้นมันจะแข็งๆทุกคนมันเหมือนเส้นผัดไทยอะมะสำหรับป้าฮะใช่ทุกคนเคยจับเส้นผัดไทยที่ยังไม่สุกไหมนั่นแหละประมาณนั้นเลยเนี่ยให้ดูภาพกว้างๆกันทุกคนทำจนกล้ามขึ้นเลยนะฮะทุกคนนี้หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 4-5 นาทีนะคะรอให้เส้นมันสุกนะคะแล้วก็น้ำมันแบบเขาเรียกว่าน้ำมันขุดง่วนอ่ะน้ำแบบมันแห้งๆเลยนะซึมเข้าไปในวัตถุดิบของเราแล้วก็กินได้เลยเหรอเฮ้ยมันง่ายมากเลยทุกคนจิมดักแต่การเตรียมวัตถุดิบนี่มันยากนะกว่าจะเตรียมเสร็จเนี่ยแค่มีถุงเนี่ยทุกคนทำจิมดักกินได้เลยสูตรเมียงดงหรือเปล่าสูตรโฮมเมดค่ะสูตรโฮมเมดนะครับคือสูตรทำด้วยตัวเองด้วยมือเองนะฮะโอเคทุกคนทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเสร็จเรียบร้อยมันนี่เสร็จแล้วไม่อยากเชื่อเขาเสร็จเร็วขนาดเนี้ยโอเคเดี๋ยวขอไปจัดจานก่อนแล้วกันนะครับไปมาทุกคนจิมดักเขาเรียกว่าโฮมเมดสูตรบ้านเราทำเองนะฮะไม่รู้ว่าเหมือนที่เมืองเมียงดงนะบิวเขาบอกว่าเขาเคยไปกินที่เมืองเมียงดงมาอันนี้เขาเรียกว่าเมืองบางบอนไม่ใช่เมียงดงขอกินก่อนเลยทุกคนนี่วุ้นเส้นเกาหลีเนื้อปูเป็นภูเขาอะทุกคนนี่คือเนื้อปูแบบเป็นนะก็ไม่ต้องสนใจว่าถ้าจะอัดคลิปกันอยู่ก็จะมีเสียงบางคนก็แทรกเข้ามานะทุกคนนะหูยเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าเมียงดงเป็นไงนะไม่รู้ว่าประเทศเขาเป็นยังไงนะแต่รู้ว่าตอนเนี้ยหาที่ตรวจโควิดยากมากหาที่ตรวจโควิดยากมากเนี่ยทุกคนเนื้อปูฮะเป็นก้อนเลยฮะไอโมฮะกินหมดนี่แล้วค่ะคืนนี้เนี่ยเนื้อปูคือดีมากคือไม่กล้าไปพังทลายมันอะมาม่า นี่กระทะร้อนนะทุกคนนี่โบดูอร่อยไหมเป็นคนที่ทำอาหารได้หลากหลายมากจริงๆใส่ชีสลงไปทุกคนนะในกระทะเนี่ยไม่ใช่ชีสตามด้วยปูอันนี้มันปูม้าชอบใช่ไหมปูแบบนี้จริงๆเขาบอกว่ามันเป็นซุปไก่ดำเออจริงๆคนจิมดักอ่ะคือซุปไก่ดำคือต้องใช้ไก่เป็นตัวแล้วทุกคนเราไปต้มแต่เนี่ยคือแม่บุกเอาพริกแพงเอาใส่ปูแต่เดี๋ยวคราวหน้าเราจะลองสูตรไก่ทั้งตัวค่ะคุ้มครับใช่ไหมคะดีนี่แครอทครับทุกอย่างคือนิ่มหมดเลยมะชนจากทีละมาข้างเดียวดีกว่าแล้วต้องกินอย่างนี้ด้วยนี่เนื้อปูนะโอ้ยเนื้อปูไม่แพ้เข้าเลยอ่ะมาม่า399ค่ะไม่ต้องไปแกะเองทุกคนซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยเนื้อปูจะได้ไม่ต้องมานั่งแงะเนาะน้ำมันหายไปหมดแล้วอ่ะใช่ไหมอาหารเกาหลีมันก็ไม่ธรรมดามันน้ำคือมันเข้มข้นมากทุกคนซึมเข้าไปในแครอทซึมเข้าไปในมันซึมเข้าไปในเนื้อปูเนื้อเส้นอ่ะโอ้โหแล้วทุกคนแม่บุ๊กไปเอานี่มาน้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มดักของฉันนี่ทุกคนจิ้มดักราดซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดได้ไหมอย่างนี้เหรอโอเคนี่ครับมาทุกคนนี่ฮะจิ้มดักจิ้มซีฟู้ดแล้วมาครับถ้าคลุกกับซอสมันคืออร่อย
นี่เรากินอาหารเกาหลีหรือกินอะไรเนี่ยมะผสมผสานเยี่ยมเลยอ่ะแล้วกินอย่างเงี้ยมาม่าไม่กินเส้นเลยเหรอกินค่ะกินตอนนี้คือแม่บุ๊กไม่มองจอแล้วนะไม่มองเพื่อนแล้วก็ปล่อยเขาแล้วกันนะเฮ้ยกินปูแบบเนี้ยมันได้ฟิลกว่าแบบนี้คือมันได้เคี้ยวแล้วมันหมั่นไส้แบบเวลามันได้น้อยอ่ะมันหมั่นไส้ตัวเองแบบทำไมเนื้อมันได้น้อยจังวะแต่มีอย่างงี้ไม่กินนะหืมคนคือร้อนมากอะตอนเนี้ยกระทะมันร้อนคือทุกคนคือข้างในมันเขาเรียกมันคุกกุ่นอะและนี่คือเมนูจิ้มดักเจ้าแม่คอนเทนต์มาก็ต้องทำคอนเทนต์นะทุกคนนะแนะนำตัวก่อนไหมหนูชื่อจิ้มดักจิ้มดักครับเฮ้ยตลกว่ะเฮียลองกินดูก่อนอาเฮียบอกว่าลองกินดูก่อนถ้าไม่อร่อยให้คายใส่เฮียนะคะโอเคคายใส่หัวเลยเนี่ยเฮียตลกอีกแล้วว่ะเอ้ยมาถึงร้านเฮียไงล่ะมันต้องคลุกคลิกกว่านี้ป่ะเฮียก็ลองกินดูก่อนไม่เสียหายอย่าร้องนะร้องว่าเย้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 นี่คือการกินจิ้มดักครั้งแรกในชีวิตและไม่รู้ว่าของแท้จริงๆอ่ะมันเป็นยังไงแต่ที่รู้คือมันอร่อยอ่ะนี่แหละคือจิ้มดักของบางบอนคือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะอยากกินจิ้มดักแต่เราไม่รู้นะว่าจิ้มดักคืออะไรคือแจ้อยากกินแต่แจ้เคยไปกินมาแล้วแล้วเนี่ยที่เฮียทำอ่ะก็ไม่รู้ว่ารสชาติมีหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าเราไม่เคยกินจิ้มดักของจริงแต่นี่คือซอสจิ้มดักที่ซื้อมาจากเกาหลีเลยอ๋อนี่คือซอสจิ้มดักถูกต้องไปเกาหลีมาเมื่อกี้ตัวยังกักห้าวันแล้วก็ทำเขาไม่กัดตัว5วันอ่ะอันนี้เราจะกินเป็นโพเทโต้นะคะกับปูนะคะโพเทโต้คือมันฝรั่งโพเทโต้คือนี่ไงรักแท้ดูแลไม่ได้ไงต้องปล่อยเขาไปใช่เหรอวะรักแท้ดูแลไม่ได้ใช่โพเทโต้ไงลองก่อนฉันมันคนโง่นี่เด่นเฮียเฮียฉายาแกคืออะไรวะโพเทโต้คอร์เนอร์หรือเปล่าเขาบอกเขาบอกว่าเฮียเหมือนโพเทโต้นะเหมือนพี่ปั๊บคือไปไหนมีแต่คนทักว่าพี่ปั๊บป่ะพี่ปั๊บไม่ใช่พี่ปั๊บโปเตโต้นะเป็นปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะคะรสชาติถือว่าดีว้าวถือว่าทำออกมาแล้วรสชาติถึงถึงอะไรถึงไหนก็ไม่รู้ครับผมอุ้ยเนื้อปูเป็นเลยทุกคนพี่มันยังไม่กินเนี่ยคือรอเขาเซตกล้องก่อนแต่เขาเซตกล้องแต่ละเขาค่อยกินเจ้าแม่คอนเทนต์จริงและตอนนี้นะคะพี่สวีทสปอนมันปูเฮ้ยกินนะน้องกัดมันมันคือแป้งมันคือปูหุ้ยมาตอนนี้ชีวิตนี้แม่เจอเฮ้ยบ้ามันหน้าไว้ไงหุ้ยทำแม่ด้วยแม่ชีวิตนี้เคยเจอผีกี่ครั้งเจอหลายครั้งตอนเป็นเด็กนะแล้วตอนเป็นผู้ใหญ่อ่ะอยู่ไหนเพราะว่าในบ้านตัวเองเคยเจอไหมแค่ไม่ต้องพูดถึงใครแค่คนใกล้ตัวก็คือแปะพ่อตอนที่แปะแปะไม่เป็นเกิดอีกเหรอตอนที่แปะตายใหม่ๆอ่ะแปะคือเอ้ยแปะไม่เคยมาเลยแม่ทุกคนที่กลับไปจากวัดอ่ะประตูว่าฟิตเปิดอ่ะแปะเดินเข้าไปเห็นแต่ขาเฮ้ยเกงขาวๆอ่ะเดินเข้าไปอ่ะใครเป็นคนเห็นมาเห็นคนแรกมันคือแป้งแล้วพวกเองยังเด็กๆอยู่เอาจริงๆเหรอแปะมาจริงเหรอมาเขาเดินเข้าไปออฟฟิศเลยออฟฟิศเก่าอ่ะนะฟิตนู่นอ่ะบ้านประตูมีใครจะใครมาพูดกับมาเถียงเอ็นขาดเลยอยากเห็นเอ็นแกขาดไหมเถียงกันนะเอ็นค่ะดูแม่ดูลูกพูดอย่างนี้ดิเดี๋ยวใครดูนะหยอกกับแม่เข้าใจคำว่าหยอกหยอกปะอย่ามาหยอกกับเรื่องที่มันเป็นจริงหุ้ยนั่นไหนมันแม่กินมันเดี๋ยวจิ้มให้ใช้เท้าอยู่ไหนวะคือแม่เห็นมันไม่ใช้เท้าเขาอยากจะเชื่อแกได้เดี๋ยวมันรวมหัวกันแล้วเป็นแบบนี้แหละโอเคเอ็นขาแปะไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้สึกเฮ้ยมาจะพูดแต่มาพูดกลับกันอ๋อแล้วมาเห็นเป็นอะไรวิ่งเรายังสามารถจะถืออะไรก็ได้อีกไหมโบเฮ้ยนี่แม่นะโบเฮ้ยยังมาชงชงนี้นะไอ้รอยยิ้มไงก็เรามาทำตามดูทุกคนสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบิวอนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเพิร์ลสวัสดีค่ะบ๊ายบาย